ถ้าคุณกำลังเป็นมะเร็งอยู่แล้วเคยคิดไหมคะว่าเมื่อไหร่ที่เราจะหายจากมะเร็งแล้วเมื่อไหร่มะเร็งจะกลับมาอีกถ้าคุณกำลังเป็นมะเร็งอยู่แล้วเคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะฉันหายจากมะเร็งแล้วจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วฉันจะเป็นอีกไหมมีใครมีความรู้สึกตรงนี้บ้างคะวันนี้โค้ชนาดาลีมี3สิ่งที่คุณจะต้องทำ3สิ่งนี้โค้ชอยากมาแชร์ให้ความรู้กับเราว่าถ้าคุณทำ3สิ่งนี้คุณจะได้หายจากมะเร็งได้อย่างถาวรแล้ว3สิ่งเนี้ยคนที่เขาหายจากมะเร็งกันแล้วนะคะเขาทำอย่างไรแล้วเดือนนี้ล่ะคะเราต้องใส่สีชมพูกันมีใครใส่สีชมพูบ้างคะเดือนนี้เป็นเดือนสีชมพูเป็นเดือนของ Breast Cancer Awareness เป็นเดือนของมะเร็งเต้านมแล้วโค้ชก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนด้วยใครที่เป็นมะเร็งเต้านมคอมเมนต์กันมาหน่อยค่ะหรือใครมีเพื่อนมีญาติที่เป็นมะเร็งเต้านมคอมเมนต์มาหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้โค้ชมีนักเรียนที่หายจากมะเร็งมีแฟนคลับที่หายจากมะเร็งมีตัวอย่างมาเล่าให้พวกเราฟังเราจะได้มีกำลังใจไปปฏิบัติกันต่อไปแล้วเขาทำกันอย่างไรใช่ไหมคะวันนี้นะคะโค้ชจะหยิบของดร.เคลลี่เทอร์เนอร์ Radical Remission หนังสือเล่มนี้นะคะดร.เทอร์เนอร์พูดไว้หลายอย่างเลยก็คือ10อย่างนี้ใครได้ดูบ้างคะในคอร์สเรียนโค้ชก็มีให้ดูแล้วแล้วก็ใน Facebook นี้นะคะโค้ชเคยโพสต์ไปนานมากแล้วว่า10ข้อนี้เห็นไหมคะ10ข้อนี้ที่เขามีเหมือนกันคนที่หายจากมะเร็งแล้วดร.เทอร์เนอร์เนี่ยไปสัมภาษณ์คนเป็นพันคนเลยคนที่เป็นพันคนที่เขาหายจากมะเร็งนะคะมี10ข้อด้วยกันแล้ว3ข้อในนั้นโค้ชอยากจะหยิบยกขึ้นมาเลยว่าเขามีเหมือนกันหมดเลยรวมทั้งนักเรียนที่อยู่ในคลาสของโค้ชแล้วก็คนไทยด้วยนะใน10ข้อที่ดร.เทอร์เนอร์พูดไว้เนี่ย3ข้อเป็นเรื่องของกายนี่คืออะไรคะคืออาหารการออกกำลังกายใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องของการดีท็อกซ์ใช่ไหมแล้ว7ข้อที่เหลือคือเรื่องจิตใจหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งเป็นมะเร็งใหม่ๆมีใครเพิ่งตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งบ้างคะคอมเมนต์มาหน่อยหลายคนเพิ่งทักโค้ชมานะว่าเพิ่งตรวจเจอบางทีก็ญาติเพิ่งตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีใช่ไหมทีนี้ถ้าเพิ่งตรวจเจอนะคะให้เขามาฟังคลิปนี้แชร์โค้ชด้วยค่ะการแชร์เนี่ยคะคุณไม่อาจจะคิดไม่ถึงเลยคุณอาจจะช่วยชีวิตหลายๆคนได้เช่นคุณใบเงินก็เหมือนกันมีคนแชร์คลิปไปแล้วก็ตัวอย่างหลายคนในวันนี้ที่โค้ชจะยกตัวอย่างนะคะมีญาติมีเพื่อนแชร์คลิปมาให้แล้วดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยนี่แหละวิธีนี้แหละที่ฉันจะทำแล้วปฏิบัติตามปรากฏว่าทำไปไม่กี่เดือนหาย10ขั้นตอนของดร.เทอร์เนอร์ที่เขาสรุปมาจากคนที่หายแล้วจริงๆโค้ชพูดเสมอนะว่าอย่าหายจากมะเร็งไปดูคนที่เขาหายจากมะเร็งเขาทำยังไงกันดร.เทอร์เนอร์ที่ทำงานกับหมอมะเร็งนะออนคอโลจิสต์เขาเรียกว่าหมอมะเร็งแล้วดร.คนนี้เขาคิดว่าเฮ้ยคนที่หายจากมะเร็งได้มี3ประเภทนะคะเคสที่เรียกว่า radical คือเขาเรียกว่า odd ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า odd คือแบบแปลกคือประเภทที่1ก็คือปฏิเสธเคมีฉายแสงปฏิเสธการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันแล้วเขาหายได้ซึ่งถ้าทางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าออสคือมันประหลาดสำหรับหมอใช่ไหมเพราะว่าหมอบอกว่าถ้าคุณไม่รับเคมีไม่ฉายแสงคุณไม่มีทางหายแต่เคสนี้ดร.เทอร์เนอร์บอกว่าเอ๊ะทำไมเขาหายกันมันประหลาดมากส่วนเคสที่2ก็คือเคสที่ใช้ยาเคมีใช้การฉายแสงใช้ทุกอย่างแล้วแพทย์แผนปัจจุบันแล้วหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วแต่เขาทำอะไรที่เหมือนกันแล้วเฮ้ยเขาหายได้เคสที่3คือเคสที่บอกว่าหมอบอกว่ารับยาเคมีอาจจะไม่รอดเปอร์เซ็นต์ที่การรอดมีน้อยมากๆแต่เขาสามารถรอดชีวิตได้รอดชีวิตไม่ใช่แค่ณตอนนั้นนะคือมีชีวิตอยู่มานานแล้วแล้วเคสที่3เนี่ยค่ะเขาใช้ธรรมชาติเข้ามาร่วมด้วยคือ integrative ดร.เทอร์เนอร์ก็เลยมองว่าเอ๊ะคน3กลุ่มนี้เขามีอะไรที่
ทำไมเขาหายได้ทั้งๆที่หมอบอกว่ามันไม่มีทางหาย3เคส3กลุ่มนี้ดร.ไปสัมภาษณ์คนเป็นพันคนใช้เวลาประมาณ10ปีแล้วรวบรวมมาให้เราเพราะฉะนั้นเราเอาความรู้ตรงนี้ฮะหยิบยื่นมาเลยใช่ไหมเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปนั่งหาอีก10ปีดร.เทอร์เนอร์เขาสรุปมาให้ฟังแล้วโฆษณาทันทีก็มาสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งอ่ะ10ข้อนี้นะคะข้อที่1เห็นกันชัดไหมเดี๋ยวโค้ดให้ดูกันชัดใครอยากแคปหน้าจอเพื่อที่ไปแบบไปเตือนใจตัวเองแคปไปเลยนะคะเห็นกันไหมอ่ะแป๊บหนึ่งเห็นไหมคะ10ข้อนี้นะคะเชื่อมั่นสร้างพลังให้ตัวเองข้อที่1เห็นกันปะ1เชื่อมั่นและสร้างพลังให้ตัวเอง2เปลี่ยนอาหารนี่คือที่เขามีเหมือนกันนะเอาเดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อน3เปลี่ยนวางปล่อยวางอารมณ์ที่ติดลบใครเป็นคนที่คิดลบเสมอเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมด4คิดบวกเสมออันนี้มันก็แน่นอนใช่ไหมคะทำข้อ3ได้ก็ทำข้อ4ได้5ออกกำลังกายให้เพียงพอฮะนี่คือ1ในร่างกาย6มีจุดประสงค์ในชีวิตเดี๋ยว3ข้อนี้นะเขาจะมาเจาะลึกวันนี้ว่าเขาทำยังไงกันใช่ไหมคะ7เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของคุณในที่นี้หมายความว่าไงคือมีติดต่อกับพวกspiritual เขาเรียกว่าเรื่องของ spiritual นะคะ8ใช้สมุนไพรและวิตามินโอ้โหหลายคนโค้ชกินอะไรคะกินอะไรเดี๋ยววันนี้โค้ชมาขอตอบคำถามด้วยนะคะมีคนถามเยอะมากเรื่องเมลาโทนินเนี่ยนะข้อที่9ใช้สัญชาตญาณของตัวเอง10มีกลุ่มสนับสนุนใครบำบัดมะเร็งแล้วรู้สึกเดียวดายบ้างคะรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยมีใครเป็นอย่างนี้บ้างเข้ามาในกลุ่มนี้นะคะเข้ามาบ่อยๆเข้ามาฟังโค้ชแล้วก็เข้ามาทักทายกันโค้ชมีกลุ่มฟรีถ้าใครไม่ได้เข้าคอร์สเรียนนะคะชื่อกลุ่มว่าฟื้นฟูและป้องกันมะเร็งด้วยธรรมชาติกลุ่มนั้นกลุ่มฟรีแต่ไม่ใช่เป็นการเรียนนะคะเป็นการเข้ามาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะทีนี้3สิ่งที่คนเป็นมะเร็งที่เขาหายแล้วนะพูดถึงคนหายแล้วมีเหมือนกันข้อที่1นะคะคุณจะต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณหายจากมะเร็งไปเพื่ออะไรทุกคนอยากหายจากมะเร็งแล้วจะไปทำอะไรบางคนตอบว่าไม่รู้ลูกก็โตหมดแล้วงานก็มีก็ไม่รู้ค่ะตอบโค้ชว่าไม่รู้หายก็ได้หายก็ดีไม่ได้ค่ะคุณจะต้องหาให้เจอว่าคุณจะต้องหายไปทำอะไรวันนี้นะคะโค้ชพูดเรื่องตรงนี้หลายคนเป็นมะเร็งปุ๊บโค้ชกินอะไรดีกินอาหารเสริมอะไรดีอย่าพึ่งค่ะคุณคิดก่อนว่าคุณจะหายไปทำไมเพราะว่าพอโค้ชบอกให้กินอันนี้นะคุณก็จะจริงหรือแล้วกินไปทำไมคือคุณจะต้องเข้าใจอย่างจริงๆเลยค่ะว่าคุณหายจากมะเร็งเพื่อไปทำอะไรจุดประสงค์ตรงนี้ต้องแรงกล้าพอที่คุณจะต้องตื่นมาทุกวันฉันจะต้องหายให้ได้คุณมีตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะบางคนก็คิดว่าเพื่อจะอยู่เพื่อดูหลานมีพลังไหมตรงนี้คดต่อไม่ได้คุณจะต้องถามตัวเองนะคะถามตัวเองว่าคุณตื่นขึ้นมาทุกวันเนี่ยฉันจะต้องอยู่เพื่อสิ่งนี้ให้ได้หาให้เจอคิดให้ได้สุดท้ายนะคะคุณก็ต้องเป็นที่พึ่งตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอะไรที่คุณสามารถทำให้คุณตื่นขึ้นมาแล้วฉันจะต้องหาจากมะเร็งได้เพื่อสิ่งนี้เขาจะตอบไม่ได้ว่าคืออะไรนะคะคุณมดแดงเป็นหนึ่งในนั้นที่หายจากมะเร็งแล้วดูสิคะคุณมดแดงคอมเมนต์มาว่ายังไงคุณมดแดงบอกว่าเห็นด้วยที่สุดเลยค่ะว่าต้องหายเพื่ออะไรตรงนี้ทุกคนลืมคิดแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่โค้ชพูดคนเดียวคนที่เขาหายแล้วเขาบอกกันแล้วดร.เทอร์เนอร์เธอบอกเลยว่าสิ่งแรกที่คุณจะทำใช่ไหมพอรู้ว่าเป็นมะเร็งใช่ไหมคุณไม่ได้เป็นเมื่อวานนี้ค่ะคุณไม่ได้เป็นเมื่อเดือนที่แล้วคุณเป็นมา10ปีแล้วเพราะฉะนั้นคุณคิดสักนิดว่าคุณเป็นมะเร็งได้ยังไง
แล้วเดี๋ยวนั้นคืออีกขั้นตอนหนึ่งที่เขาคิดเขามีเหมือนกันแล้วคิดก่อนเหรอว่าอยากจะหายไหมทุกคนตอบว่าอยากหายอยากหายเพื่อไปทำอะไรไม่รู้หรืออยากหายเพื่อที่เลี้ยงครอบครัวมันแรงพอไหมคุณจะต้องคิดตรงนี้ให้ได้เช่นอะไรนะอยากหายจากมะเร็งความปรารถนาที่แรงกล้าเลยค่ะคือบางคนอาจจะบอกว่าต้องอยู่ดูลูกรับปริญญาให้ได้ชีวิตนี้อันนั้นก็ถ้าคิดว่าแรงพอที่ตื่นขึ้นมาฉันจะต้องทำให้หายให้ได้เพื่อสิ่งนี้คุณก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจทุกวันค่ะนะตรงนี้ทุกคนลืมไปเลยแล้วคนที่เขาหายกันเขาคิดอย่างนี้กันก่อนแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากหายคุณก็ต้องคิดอย่างนี้ด้วยเหมือนกันค่ะนี่คือสเต็ป number one คือหายไปเพื่ออะไรหลายคนในนี้ที่เข้ามาฟังอยู่ก็หายจากมะเร็งแล้วเหมือนกันสำหรับคนที่กำลังบำบัดอยู่คุณคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคะหยุดคิดสักนิดนะคะคิดต่างโค้ชแล้วลองดูตัวเองสิคะว่าเรามีความรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่าหรือว่าก็แล้วแต่หมออ่ะแล้วแต่หมอบอกให้ทำยังไงก็ทำหมอบอกหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวโค้ชยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะว่าคนที่เขาหายแล้วนะเอาเป็นว่าของคุณทองเหรียญ นะคะเขียนมาให้โค้ชคุณทองเหรียญพิมพ์ที่นี่ต่อก็ได้นะของคุณทองเหรียญบอกโค้ชว่าใช้เวลา3เดือนก้อนเริ่มยุบแล้ว4เดือนในก้อนหายหมดเลยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วมีก้อนเท่าลูกมะนาวมะนาวเขียวนะไม่ใช่มะนาวเหลืองเดี๋ยวจะบอกมะนาวเหลืองก้อนขนาดนี้นะมะนาวเขียวก็แบบขนาดนี้ใช่ไหมคะก็กี่เซนถามคุณทองเหรียญเอาแล้วกันนะมะนาวมีลูกเล็กลูกใหญ่แล้วใช้เวลาแค่4เดือนก้อนเท่าลูกมะนาวยุบหายหมดเลยคุณทองเหรียญเป็นตอนเดือนตรวจเจอเดือนกุมภาปี2020แล้วติดโควิดหมอบอกว่าไม่ต้องมาหรอกเพราะว่าโควิดคุณทองเหรียญบอกว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากที่มีโควิดช่วงนี้เพราะว่าทำให้อยู่บ้านบำบัดด้วยตัวเองไม่ต้องออกไปไหนเลยก็เลยเจอวิดีโอของโค้ชใช่ไหมอย่าลืมแชร์วิดีโอไปให้คนอื่นด้วยนะคะคนอื่นอาจจะโชคดีแบบนี้คุณอาจจะช่วยชีวิตได้อีกหลายคนเลยคุณทองเหรียญเจอวิดีโอของโค้ชแล้วปฏิบัติตามแล้วเป็นคนที่ไปดูทุกคลิปโค้ชถามว่ากินอะไรบ้างกินแบบที่โค้ชลงไงคือกินแบบนั้นหมดเลยโดยเฉพาะซุปการทำซุปผักอยู่ในวิดีโอใน YouTube นะคะโค้ชจะมีซุปของสูตรของดร.แม็กซ์เกอร์สันซุปโพแทสเซียมหรือว่าซุปฮิปโปเครติสเป็นมี2ชื่อนะบางคนเขาเรียกว่าซุปฮิปโปเครติสบางคนบอกว่าซุปโพแทสเซียมส่วนคนเป็นโรคไตก็กลัวคนเป็นโรคไตที่คลินิกเกอร์สันเขาให้กินซุปนี้เหมือนกันค่ะนะคะก็ไปทำตามนะคะคุณทองเหรียญคอมเมนต์มาบอกว่าสุดยอดกับเพื่อนๆขอให้ทำตามเป็นก้อนขนาดไหนคะคุณทองเหรียญบอกแต่โค้ชว่าเป็นก้อนเท่าลูกมะนาวอ่ะนะคุณทองเหรียญปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณทองเหรียญบอกโค้ชก็คือบอกว่าเป็นนักกีฬามาก่อนรู้อย่างเดียวว่าทำตามโค้ชแล้วจะชนะแน่แล้วเขาเอาความรู้สึกตรงนี้เห็นไหมคุณทองเหรียญที่คุณทองเหรียญมีนะคะก็คือเขาคิดว่าเขาต้องชนะแน่เขาชนะแน่นี่ไงคะอารมณ์ตรงนี้แหละค่ะแล้วคุณทองเหรียญก็มีจุดประสงค์ในชีวิตของตัวเองว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วไม่มีคำว่ากลัวมะเร็งเห็นไหมสิ่งที่เขามีมันเหมือนกันใช่ไหมคะก็สรุปนะคะคุณทองเหรียญก็ปฏิบัติตามในคลิปวิดีโอของโค้ชหมดเลยคือหมดทุกอย่างดูทุกคลิปแน่ๆว่าแล้วก็คำไหนคำนั้นน้ำมันไม่แตะโค้ชถามว่าน้ำมันมีผัดไหมไม่ค่ะโค้ชบอกไม่ใช้น้ำมันก็ไม่มีจริงๆเธอตอบอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญที่สุดคือเรื่องจิตใจคิดอย่างเดียวมันต้องหายนี่แหละค่ะที่เขามีกันคือสิ่งนี้นะแต่ในคอร์สเรียนของโค้ชคอร์สสอนละเอียดเป็นขั้นตอนมี12ขั้นตอนการบำบัดมะเร็งแต่วันนี้นะคะโค้ชอยากยกตัวอย่างคนที่หายแล้วแล้วก็จากงานวิจัยของดร.เทอร์เนอร์แล้วเธอจบจาก Harvard University นะคะสองคนแล้วนะคนไทยมาต่อสิ่งที่สองคนที่หายจากมะเร็งแล้วเขามีเหมือนกันมาถึงตรงนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างคะมีความหวังบ้างไหมลองคอมเมนต์กันมาหน่อยสิคะใครที่ยังเป็นมะเร็งแล้ว
คิดเสมอมันจะหายเหรอเป็นไม่ได้เหรอโค้ชอยากได้ความรู้สึกความคิดเห็นของคุณบ้างค่ะลองคอมเมนต์มาหน่อยนะคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งอยู่สิ่งหนึ่งนะคะที่โค้ชได้รับมากที่สุดเลยคือเขาคิดว่ากลัวทำไม่ได้คำว่ากลัวทำไม่ได้คุณกลัวไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่คุณยังไม่ลงมือทำเลยจริงไหมคำว่ากลัวทำไม่ได้ค่ะกลัวไม่หายตรงนี้นะคะโค้ชคุยกับปาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยกี่น่าจะถึงพันแล้วนะนับไม่ถ้วนแล้วอะเพราะว่าคนที่ติดต่อมาในไลน์นะ4,000กว่าคนแล้วค่ะภายในเวลาไม่กี่ปีเองไม่ถึง3ปีทุกคนพูดนะคะคนส่วนใหญ่นะคะก็คือบอกว่ากลัวไม่หายกลัวทำไม่ได้เอ๊ะทำไมกลัวทำไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมาถามตัวเองค่ะว่าทำไมคุณกลัวทำไม่ได้อะละค่ะมาต่อกันสิ่งที่สองที่คนหายเขาทำกันนะก็คือเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองถามตัวเองลึกๆว่าอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่บางคนนะคะบอกว่าเฮ้ยไปทำสูตรนี้ดีกว่าแล้วมาประมวลผลดูว่าสูตรนี้คือต้องทำยังไงมันทำแล้วมันถูกกับตัวเราไหมมันใช่ไหมบางคนบอกว่ามันไม่ make sense มันไม่ใช่ฉันทำไม่ได้ดูแล้วแบบมันไม่ make sense กับตัวเองเลยมันไม่น่าใช่ก็ไม่ใช่ค่ะส่วนคนที่ไปทำตามเพื่อนเขาว่ามาโค้ชขอเตือนนะคะขอให้เข้าใจจริงๆแล้วบางทีคนบอกว่าเฮ้ยกินอันนั้นสิกินอันนี้สิทำแบบนี้สิเฮ้ยไปเมืองจีนนะโอ้ตอนนี้ก็ติดโควิดใช่ไหมคะบางคนก็แบบเฮ้ยไปกันใหญ่เลยไปแล้วมันใช่ไหมมันใช่วิธีของคุณไหมคุณต้องศึกษาให้ดีๆเงินก็เงินของคุณชีวิตก็ชีวิตของคุณเป็นอะไรขึ้นมาหมอไม่รับผิดชอบเพราะคุณเซ็นไปแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนที่รับผิดชอบคือตัวคุณเองเพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆบางคนนะคะอย่างคุณทองเหรียญเนี่ยเคยคุณทองเหรียญเล่าให้โค้ชฟังว่าเขาฝันว่าบรรพบุรุษมาบอกว่าไปหาสมุนไพรกินคือเขาตีความฝันว่าไม่ต้องไปตัดไปทำอะไรกับมันเปลี่ยนอาหารการกินหาสมุนไพรหาวิตามินกินเดี๋ยวมันก็หายเขาเชื่อลึกๆจากความฝันแล้วมีฝรั่งเพราะว่าโค้ชเคยเล่าให้คนหนึ่งค่ะที่ฝรั่งเขาฝันว่าคือเขาแปลความฝันของเขาเองแล้วเขาก็ตัดสินใจของเขาเองไงว่าเอ้ยสิ่งนี้แหละที่ฉันอยากจะทำเพราะฉะนั้นกลับมานะคะกลับมาถามตัวเองว่าอะไรมันใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์คุณณัฏฐยาใช่ไหมหมอบอกเป็นมะเร็งเต้านมพันธุเลยคิดว่าคงรักษาไม่หายอ้าวนั่นคือคุณเอาความเชื่อของหมอมาใส่ความเชื่อของคุณหมอกำลังยัดเยียดความเชื่อของหมอมาไว้ให้เป็นความเชื่อของคุณจริงไหมเพราะฉะนั้นต่อให้โค้ชมาบอกคุณว่ามีคนเป็นร้อยเป็นพันก็หายแม้แต่กระทั่งพันดุแต่คุณเลือกที่จะเชื่อหนึ่งคนนั่นคือการตัดสินใจของคุณค่ะนั่นคือคุณมีข้อนี้หรือเปล่าข้อที่สองคือเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองต่อให้โค้ชเอาคนทั้งโลกมาให้คุณดูว่าคนเขาหายกันได้แต่คุณไปฟังคนหนึ่งคนที่คุณเลือกที่จะเชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณก็จะเอาความเชื่ออย่างนั้นมาอยู่ในหัวสมองตัวเองเสมอจริงไหมพันดุโค้ชก็เป็นพันดุเหมือนกันคุณอลิสก็เป็นพันดุเป็นเฮอร์ทูอีกต่างหากแต่เธอมีความเชื่อว่าให้ตายฉันก็ไม่ทำคีโมแล้วเขาเชื่อว่าเขาหายได้เขาต้องหาทางให้เจอทีนี้ถ้าหมอบอกคุณว่าเป็นพันธุรักษาไม่หายคุณเอาความเชื่อของหมอมาไว้ในสมองของคุณแล้วคุณก็โปรแกรมหัวสมองตัวเองว่าฉันไม่มีทางหายเห็นไหมคะว่ามันสำคัญตรงนี้จิตสามารถสั่งเซลล์ได้อันนี้เป็นเรื่องลึกๆเลยนะเดี๋ยวจะไม่จบเรื่องนั้นนะเดี๋ยวอาจจะต่อเรื่องกันเรื่องโปรแกรมจิตสำคัญมากเลยถ้าคุณคิดว่าคุณไม่หายคุณก็จะไม่ไปหาหนทางแล้วค่ะว่ามันจะทำให้หายได้ยังไงแต่คุณลองไปดูสิคะว่าคนเขาหายกันมีเยอะมากมายเลยคุณอลิสหายจากมะเร็งได้ไม่มีการคีโมไม่มีการฉายแสงเป็นเพอร์ทูอีกต่างหากลูกเท่ามะนาวมะนาวแบบมะนาวใหญ่ไม่ใช่มะนาวเขียวนะคะมะนาวเหลืองนะคะตรงต่อมน้ำเหลืองใหญ่มากเลยเพอร์ทูด้วยดุไหมดุหายได้ไหมได้แล้วก็มีอีกตั้งหลายเคสเพราะฉะนั้นลองกลับไปดูย้อนกลับดูใน YouTube ในวิดีโอที่โค้ชทำไว้คนหายเต็มเลยค่ะ
แม้แต่กระทั่งนอนติดเตียงก็ยังหายกันได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามาบอกว่าเป็นพันธุ์ดุเป็นระยะที่4เป็นระยะติดเตียงหมอบอกว่ามันไม่มีทางรักษามันไม่หายมันไม่จริงค่ะคุณจะเอาความเชื่อตรงไหนมาใส่ไว้ในตัวเองขอให้คิดบวกแล้วก็ไปดูคนที่เขาหายกันนะคะว่าเขาทำกันยังไงแล้วมันมีจริงค่ะความเชื่อในสัญญาณตรงนี้นะคะอย่าทำตามใจคนอื่นหลายคนไปรับคีโมเพราะว่าโดนบังคับถ้าไม่ไปรับคีโมแฟนก็จะด่าไม่ไปรับคีโมไม่ได้เพราะว่าพ่อกับแม่สั่งไม่รับคีโมไม่ได้เดี๋ยวหมอจะไม่รักษาเราไม่รับคีโมไม่ได้ไม่งั้นสังคมไม่ยอมรับถามใจตัวเองลึกๆค่ะถ้าคุณอยากไปรับคีโมเองเพราะว่าฉันศรัทธาฉันคิดว่าคีโมเป็นทางที่ฉันจะต้องหายให้ได้มันจะทำให้ฉันหายได้คุณอยากไปรับเองคุณไปรับเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากไปรับแต่คุณไปรับคีโมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหมอไม่รับรักษาไม่งั้นเดี๋ยวหมอไม่คุยด้วยไม่งั้นเดี๋ยวแฟนไม่คุยด้วยไม่งั้นทะเลาะกันกับแฟนไม่งั้นเดี๋ยวพ่อกับแม่ไม่รักถ้าคุณเป็นคนแบบที่ไม่ได้เชื่อสัญญาณสัญชาตญาณตัวเองคุณจะหายได้ยังไงเพราะว่ายาคีโมมันไม่สามารถบำบัดมะเร็งได้ที่ต้นเหตุเลยค่ะ 100% ไม่มีทางโค้ชการันตีได้เลยคนที่เขาหายจากยาคีโมหายจากมะเร็งเพราะยาคีโมเขาไม่ได้หายค่ะเขาเรียกว่า survive chemotherapy หมายความว่าเขารอดชีวิตจากการใช้ยาจริงๆแล้วอะแค่ตัดก้อนมะเร็งออกอะมะเร็งมันก็หายไประดับหนึ่งถูกไหมเพราะว่าหมอแพทย์ทางเลือกเขายืนยันมาแล้วค่ะว่าคีโมเทอราพีไม่สามารถบำบัดมะเร็งได้ที่ต้นเหตุมันไม่สามารถฆ่าแคนเซอร์สเต็มเซลล์ตัวต้นต่อต้นกำเนิดของเซลล์มะเร็งได้แล้วที่เขาเป็นมากันหลายๆอยู่ได้หลายๆปีโค้ชก็เป็นหนึ่งในนั้น10ปีแล้วทำไมไม่เป็นอีกเพราะว่าเปลี่ยนการดำรงชีวิตอันนี้นะคะเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองถ้าคุณอยากไปรับคีโมคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเองไม่ใช่คนอื่นตัดสินใจให้นะทีนี้ตัดสินใจไม่ได้ทำไงศึกษาหาความรู้ค่ะสมัยนี้ความรู้มีเยอะแยะเลยอย่าตามใจคนอื่น take control of yourself หมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบชีวิตคุณเองตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็การบำบัดอย่าพึ่งคนอื่นเสมอคนอื่นเป็นคนช่วยเราค่ะถ้าคุณทำไม่ไหวคุณอาจจะให้แม่บ้านช่วยให้แฟนช่วยให้สามีช่วยให้ลูกให้พี่น้องช่วยโอเคแต่คุณจะต้องเป็นคน take control บอกเขาว่าอยากให้เขาช่วยอะไรไม่ใช่ถ้าไม่มีใครไปซื้อวิตามินมาให้กินฉันก็ไม่กินอ่ะไม่มีใครฉันคั้นน้ำผักฉันก็ไม่กินฉันจะกินต่อเมื่อมีคนแบบเอามาประเคนให้โค้ชเห็นอย่างนี้หลายคนค่ะคนที่เขาทำได้สำเร็จคือเขาสู้เขาดิ้นรนเขา take control of your health take control of your life take control of everything เขาคิดอย่างนี้กันแล้วดร.เทอร์เนอร์เขาพูดไว้นะคะสามสิ่งนี้ที่คนเขามีเหมือนกันหมดเลยคือ take control ก่อนที่จะไปถึงสิ่งที่สามตัวอย่างอีกนะคะมะเร็งที่โพรงมดลูกเดี๋ยวเขาส่งมาให้โค้ชขออ่านให้ฟังนะคนนี้นะคะสวัสดีค่ะโค้ชเป็นนักเรียนในคอร์สพิชิตมะเร็งของโค้ชค่ะเริ่มเข้าคอร์สเดือนมีนาปี2563เป็นมะเร็งที่โพรงมดลูกระยะ 1B เกรด2แล้วก็ตัดทั้งหมดเพราะว่าอายุ61ปีแล้วหมอบอกว่าต้องตัดค่ะแล้วอยู่จังหวัดแถวทางเหนือแล้วกันนะแต่ว่าไปตัดที่จันทร์โอเคอ่ะคนนี้เขาไม่อยากให้ออกชื่อเป็นโชคดีค่ะที่พอตัดเสร็จใช่ปะหมอบอกว่าอีก1เดือนให้มาทำคีโมแล้วก็มาฉายแสงนะตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ว่ามีคนมีเพื่อนแชร์วิดีโอของโค้ชมาให้ดูแล้วดูเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าใช่เลยค่ะนี่แหละค่ะทางที่เขาจะทำก็เลยตัดสินใจสมัครเข้าเรียน
ในคอร์สของโค้ชคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติแล้วก็เริ่มปฏิบัติตามเห็นไหมคะว่าการแชร์เนี่ยคุณช่วยชีวิตแล้วก็ช่วยอีกได้หลายๆคนขอให้แชร์ไปด้วยนะคะใครยังไม่ได้แชร์บ้างเนี่ยแชร์ไปไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวเขาคิดว่าฉันเป็นมะเร็งเป็นไม่เป็นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะคนยังไม่ได้เป็นมะเร็งควรจะรู้ไว้ก่อนด้วยซ้ำเพื่อที่คุณจะได้ป้องกันพอเขาเริ่มปฏิบัติตามนะคะตอนแรกก็เริ่มที่อาหารก่อนคนนี้เริ่มที่การเปลี่ยนอาหารแล้วก็ทำดีท็อกซ์ด้วยกาแฟก่อนเท่าที่หาได้แล้ว15วันก็เริ่มสั่งสินค้าจากโค้ชอันนี้เขาเขียนเองเลยนะคะอ่านมาตามที่เขาเขียนสั่งสินค้าจากร้านของโค้ชที่ไลน์มาทานแล้วก็ใช้กาแฟของที่ร้านโค้ชตอนแรกเขาไม่ได้ใช้กาแฟของโค้ชนะเขาบอกว่าหาเท่าที่หาได้แล้วก็ทำดีท็อกซ์วันละ3ครั้งสำหรับคนที่บางคนนะคะไม่รู้โค้ชไลน์ของโค้ชนะคะร้านของโค้ชอยู่ที่ไหนนี่ค่ะอันแรกนี่คือติดต่อเรื่องเรียนนะคะ @coachnatalie นี่คือเรื่องเรียนส่วนไลน์ที่2นะคะ @nataliehealthshop อันนี้คือไลน์ที่เราจำหน่ายวิตามินแล้วก็สมุนไพรอาหารเสริมซูเปอร์ฟู้ดที่จะช่วยคุณให้หายจากมะเร็งให้เร็วขึ้นนะคะมันไม่ใช่เป็นการที่รักษามะเร็งโดยตรงแต่เราหาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินสมุนไพรอาหารเสริมมาช่วยทำให้คุณมีสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นได้อย่างเร็วขึ้นแทนที่จะทานอาหารอย่างเดียวส่วนไลน์ที่3ข้างล่างนี้ก็คือ @nataliorganic สำหรับคนที่ทำน้ำผักไม่ได้แล้วอยากจะสั่งเพื่อความสะดวกนะคะทำเองทำได้ร้านเราร้านน้ำผักออร์แกนิกคือออร์แกนิกจริงๆเราขายน้ำผักสูตรของดร.แม็กซ์เกิดสันนะร้านที่2เนี่ยคะ @nataliehealthshop ต่อไปนี้ร้านของเรานะคะจะมีทั้งสมุนไพรทั้งวิตามินสมุนไพรในที่นี้เอามาจากต่างประเทศนะคะของไทยมีไหมหรือโค้ชก็กำลังหาไปเรื่อยๆนะคะอะไรที่จะช่วยให้เราบำบัดมะเร็งได้สร้างภูมิคุ้มกันของเราได้โค้ชจะพยายามนะคะส่วนใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แฟนคลับขอมาทั้งนั้นเลยก็เนี่ยค่ะคุณคนนี้นะคะที่เป็นมะเร็งที่โพรงมดลูกก็เริ่มทำดีท็อกซ์แล้วก็วันละ3ครั้ง3ครั้งหลายคนถามโค้ชว่าโค้ชคะไม่มีเวลาทำครั้งเดียวได้ไหมโค้ชไม่ตอบแล้วกันนะโค้ชให้ความรู้แต่ไม่ตอบว่าได้หรือไม่ได้โค้ชตอบว่าอะไรดีหรือไม่ดีแล้วกันทำหนึ่งครั้งเป็นการป้องกันทำหนึ่งครั้งเป็นการเมนเทนดร.แม็กซ์เกิร์สันบอกว่าให้คุณทำอย่างต่ำวันละ3ครั้งทีนี้ทำหนึ่งครั้งได้ไหมคะคุณคิดดูเอาค่ะนะคิดดูเอาเพราะว่าคุณอลิสบอกว่าทำวันละ 3-4 ครั้งคุณคนนี้บอกว่าทำวันละ3ครั้งแล้วก็ใช้อาหารเสริมของร้านโค้ชนะคะเขาเริ่มเข้าคอร์สเดือนมีนาปี63เดือนกันยากี่เดือนอะ 7-8 เดือนไปหาหมอผลตรวจว่าไม่มีมะเร็งแล้วค่ะทุกอย่างปกติเป็นไปได้เขาบอกว่าตอนแรกหมอน่ะจะให้คีโมทั้ง8เข็มแล้วก็จะฉายแสงอีกหมอให้เวลา1เดือนไปเตรียมตัวเพื่อที่จะมารับคีโมเป็นความโชคดีมากที่เจอวิดีโอของโค้ชแล้วเขาแบบตัดสินใจนี่แหละมันใช่นี่ไงคะคือเขาทำสิ่งที่สองคือเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองว่าทางเนี้ยมันใช่วิธีที่ของเขาที่เขาจะทำแล้วเขาปฏิบัติ7เดือนไปตรวจหมอบอกว่าไม่มีมะเร็งแล้วโชคดีมากที่ยังไม่ได้ไปรับคีโมยังไม่ได้ฉายแสงตัดออกอย่างเดียวไปตรวจทุกอย่างปกติแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำต่อไปค่ะโค้ชเพราะโค้ชเตือนเสมอสำหรับคนที่หายแล้วเพิ่งหายอย่าเพิ่งหยุดเพราะว่ามันมะเร็งมันยังไม่ไปไหนค่ะมะเร็งมันเกิดขึ้นได้ทุกวันเราจะต้องควบคุม cancer stem cell ให้มันเล็กลงแล้วก็ควบคุมมันนะเขาบอกว่าหนูจะทำต่อไปค่ะ2ปีขอบคุณมากนะคะขอบคุณโค้ชมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่ามันเป็นไปได้ถึงตอนนี้รู้สึกมีความหวังกันบ้างไหมคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมีสิ่งที่3ที่เขามีมันเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วโค้ชมีตัวอย่างอีกตอนนี้นะคะหยุดนิ่งสักนิดหนึ่งสิ่งที่โค้ชพูดมามันเมคเซนส์กับคุณไหม
หายใจลึกๆ3ครั้งนะตอนนี้มาหายใจลึกๆกัน3ครั้งเอาออกซิเจนเข้าสำหรับคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายกำลังฟังคลิปนี้อยู่คนที่มีอาการหนักคนที่มีน้ำในท้องหายใจลึกๆก่อนค่ะ3ครั้งเวลาที่คุณเครียดเวลาที่คุณกำลังเศร้าคุณกำลังจิตตกทำยังไงหายใจลึกๆเป็นการเอาออกซิเจนเข้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายแล้วก็ฟรีสิ่งที่3ที่คนมีเหมือนกันคือคุณต้องเปลี่ยนสิ่งที่เขาหายจากมะเร็งกันได้คือเขาเปลี่ยนค่ะบางคนนะคะเปลี่ยนทีละนิดทีละอย่างอย่างเมื่อกี้ที่เป็นมะเร็งโพรงมดลูกใช่ไหมเขาเปลี่ยนเรื่องอาหารก่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการดีท็อกซ์แล้วก็เปลี่ยนปรับการนอนบางคนนะคะเขาเปลี่ยนทุกอย่างทันทีเลยนี่คุณทำได้ไหมบางคนตอบว่าทำไม่ได้นี่ไงกลัวทำไม่ได้หยุดคิดสักนิดค่ะว่าเอ๊ะอะไรที่คุณทำให้คุณกลัวที่จะทำไม่ได้ลองดูนะคะทีนี้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยังไงล่ะโค้ชเปลี่ยนอะไรดีบางคนไม่รู้เลยนะคะว่าฉันต้องเปลี่ยนยังไงฉันต้องเปลี่ยนด้วยเหรอหมอบอกว่าคุณก็ทำเหมือนเดิมก็กินเหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็มารับยาคีโมแล้วก็ฉายแสงแล้วมันก็หายแล้วไปดูสิคะว่าคนที่กลับมาเป็นรอบ2มีเยอะไหมแล้วหายจริงไหมเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนอะไรคุณก็ต้องรู้ว่าคุณเป็นมะเร็งได้ยังไงเป็นมะเร็งเพราะว่าอาหารคุณก็เปลี่ยนอาหารเป็นมะเร็งเพราะความเครียดคุณก็ต้องตัดความเครียดเครียดเรื่องอะไรบางคนนะคะมีปัญหาเรื่องกับคู่ครองบางคนหย่าร้างแล้วก็หายจากมะเร็งได้เพราะเขาตัดความเครียดตรงนั้นไปโค้ชไม่ได้มาแนะนำให้คุณหย่าร้างนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไม่ใช่มีเคสบางเคสนะคะที่ดร.เทอร์เนอร์พูดขึ้นมาเป็นตัวอย่างคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาทุกข์มากกับคู่ครองของเขามันเป็นเรื่องที่บั่นทอนทุกวันเลยแล้วเขาคิดว่าสิ่งนี้แหละทำให้เขาเป็นมะเร็งเต้านมเขาตัดสินใจค่ะที่จะเดินออกจากชีวิตผู้ชายคนนั้นอันนี้เรื่องจริงนะคะมีเป็นเรื่องจริงเลยแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่แล้วเขาก็มาทำเพจทำเว็บไซต์ทำอะไรโอ้โหเรื่องพวกนี้เรื่องจริงหมดเลยค่ะมีเว็บไซต์ของเขาด้วยนะแล้วก็มีหลายคนที่เป็นแบบนี้แล้วก็มีอีกเคสหนึ่งเขามีปัญหากับคู่ครองแล้วเขาคิดว่าสิ่งนี้แหละที่ทำให้เขาเป็นมะเร็งเขาก็ตัดสินใจกว่าจะตัดสินใจได้เดินออกจากชีวิตของผู้ชายคนนี้แล้วไม่มีที่อยู่ไปขออาศัยเพื่อนอยู่มีลูกก็คือนอนโซฟาที่บ้านเพื่อนไปก่อนแล้วเริ่มควบคุมชีวิตทั้งที่เป็นมะเร็งอยู่นะคุณลองคิดดูสิคะเห็นไหมคะเขาไม่ได้ไปโฟกัสที่ก้อนมะเร็งหรือที่ตัวโรคเลยเขาโฟกัสที่ทำยังไงที่จะไปแก้สาเหตุต้นตอของเขาเขาก็ไปเริ่มทำงานแบบเงินเดือนนิดเดียวอ่ะคุณคิดดูสิไม่มีบ้านไปเริ่มรับจ้างที่บริการที่หางานง่ายถ้าคุณจะไปทำงานพวกแมคโดนัลด์พวกอะไรอย่างเงี้ยทำงานซูเปอร์มาร์เก็ตคุณทำได้เลยใช่ไหมก็เริ่มจากตรงนั้นไปเริ่มรับจ้างมีเงินมาหน่อยนึงเริ่มออกจากบ้านเพื่อนไปอยู่บ้านเช่าพอไปอยู่บ้านเช่าเสร็จเริ่มมีเงินขึ้นมาอีกนิดนึงหน่อยเขาเริ่มไปอย่างนี้ค่ะแต่เขาบอกว่าเขามีความสุขมากๆเลยที่เดินออกวันที่ตัดสินใจที่จะเดินออกจากชีวิตผู้ชายคนนี้ได้มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวของเขาเองเห็นไหมคะนี่แหละค่ะเขาบำบัดที่ต้นเหตุก่อนคือปัญหาของเรื่องคู่ครองส่วนบางคนก็ตัดสินใจที่จะกลับมารักคู่ครองเพราะฉะนั้นคุณกลับมาดูตัวเองนะคะว่าปัญหาของคุณคืออะไรอะไรที่ทำให้คุณเครียดมากที่สุดถ้าเรื่องงานเคยได้ยินไหมคะคำว่า my job is killing me แปลว่าอะไรคือคุณแบบเหมือนพูดเล่นอะ my job is killing me but it's really really killing you for real ใช่ไหมมันหมายความว่าคือคนคนหนึ่งบ่นว่าเอ๊ะงานเนี่ยมันเหมือนฆ่าฉันทีละนิดน่ะมันฆ่าทางอ้อมค่ะแต่มันฆ่าคุณจริงๆคุณจะต้องคิดแล้วค่ะว่าถ้างานที่คุณทำอยู่คุณไม่ได้รักเหมือนไปทำงานเหมือนติดคุกนั่นแหละค่ะสาเหตุลึกๆที่ทำให้คุณเป็นมะเร็ง
ถ้าคุณไปเล่าเรื่องนี้ให้แพทย์แผนปัจจุบันฟังเขาจะบอกว่าเรื่องตลกใช่ไหมคะคุณไปถามดร.เทอร์เนอร์ที่เขาสัมภาษณ์คนเป็นพันๆคนที่หายแล้วหมอไม่เคยมาสนใจเลยว่าเขาหายได้ยังไงหมอบอกว่าหายเหรอ oh that's good for you คุณหายแล้วก็ดีนะไม่เคยถามด้วยซ้ำว่าคุณหายได้ยังไงดร.เทอร์เนอร์เนี่ยค่ะเป็นคนแรกในอเมริกาที่ไปสัมภาษณ์ไปทำงานวิจัยเลยว่าเฮ้ยเขาหายมาดูกันสินี่แหละคือวิธีที่บำบัดมะเร็งที่แท้จริงคือไปเรียนกับคนที่เขาหายแล้วเพราะหมอไม่แคร์หลายคนเลยที่แบบหายคุณลองกลับไปถามหมอสิบอกว่าหมอมันหายแล้วหมอเขาจะตอบว่าเฮ้ยมันฟลุกหรือไม่ก็หมอตรวจผิดเองคุณลองค่ะลองไปดูคนที่เขาหายแล้วนะหมอก็จะไม่สนใจหมอก็จะไม่แคร์ว่าคุณหายได้ยังไงเพราะว่านั่นไม่ใช่วิธีของเขาจริงไหมถ้าพูดตรงไปก็ขออภัยด้วยนะคะทีนี้ต้องเปลี่ยนถ้าอาหารทำให้คุณเป็นมะเร็งคุณก็ต้องเปลี่ยนอาหารถ้างานทำให้คุณเครียดคุณคิดว่างานคุณก็ต้องเปลี่ยนงานไม่กล้าเปลี่ยนนี่คือชีวิตคุณคุณก็ลองคิดดูบางคนเป็นที่เรื่องสภาพที่บ้านนะคะมีหลายคนบอกโค้ชว่าโค้ชย้ายบ้านแล้วค่ะไปอยู่ต่างจังหวัดสบายใจกว่าเป็นอะไรที่อยากทำมากนะแล้วโค้ชเคยเล่าแล้วลองไปดูในวิดีโอใน YouTube นะคะหลายคนเลยที่เขาตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านนอกคือไปอยู่ในสวนไปทำอะไรอยู่ในสวนของเขาปรากฏว่าหมอบอกจะตายไม่กี่เดือนทำไปทำมาเฮ้ยทำไมฉันมีชีวิตอยู่ได้อะมีเยอะเลยค่ะเพราะอะไรเพราะเขาเปลี่ยนให้ตรงจุดจุดที่ทำให้เครียดทำให้เขาไม่มีความสุขเห็นไหมคุณลองคิดดูนะคะว่าสาเหตุที่คุณเป็นมะเร็งเป็นเพราะอะไรถ้าหลายอย่างเลยล่ะคุณก็ต้องเปลี่ยนหลายๆอย่างค่ะเพราะไม่ใช่มีสาเหตุเดียวที่ทำให้คุณเป็นมะเร็งมีหลายสาเหตุเลยลองถามตัวเองดูนะคะโค้ชคิดว่าวันนี้ข้อมูลตรงนี้ช่วยคุณได้หลายอย่างเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะศึกษาต่อเพิ่มเติมนะโค้ชก็แนะนำให้เข้ามาเรียนเพราะว่าคนที่เรียนแล้วนะคะเขาพูดเหมือนกันหมดเลยนะคะว่าเรียนแล้วคุ้มมากติดต่อโค้ชมาทางนี้นะ @coachnatalie ใครอยากเรียนใครที่จะซื้อวิตามินสมุนไพรนะคะตอนนี้เรารวมกันแล้วเป็นช็อปเดียวเพื่อความสะดวกของคุณนะคะ @natalieerb เราจะยุบร้านนั้นแล้วก็เหลือร้านนี้ไว้นะคะร้านขวัญใจของพวกคุณนี่แหละ นะก็ร้านเดิมนะคะเราก็จะย้ายทีมงานมารวมกันเพื่อความสะดวกของแฟนคลับของโค้ชนาดาลีแล้วถ้าอยากเข้ามาเรียนนะคะวันนี้แล้วก็ลดราคาให้พิเศษสำหรับคนที่เข้ามาเรียนแล้วเยอะมากที่บอกว่าคุ้มสุดๆเลยแคปหน้าจอไปนะคะคอร์สนี้คนหายจากมะเร็งเยอะมากแล้วจริงๆแล้วนักเรียนที่โค้ชเล่าให้ฟังทั้งหมดวันนี้คนไทยอยู่ในคลาสเรียนนี้กันทุกคนเลยค่ะแคปหน้าจอไปจะได้ราคาพิเศษ 8,880 บาทเป็นการสอนให้คุณบำบัดตัวเองบำบัดมะเร็งด้วยตัวเองด้วยธรรมชาติแล้วใช้หลักของดร.แม็กซ์เกอร์สันส่วนใหญ่หลักของดร.แม็กซ์เกอร์สันไม่พอโค้ชให้โบนัสอีกเยอะเลยให้หลักการดูแลตัวเองให้เมนูอาหารให้หลักการคิดในการทานอาหารงดอะไรสารเคมีอะไรที่ทำให้เราเป็นมะเร็งอะไรที่คุณควรงดใช้ของใช้ในบ้านแล้วการออกกำลังกายแบบไหนที่ดีที่สุดสำหรับคนเป็นมะเร็งการที่จะเลิกกลัวมะเร็งคุณทำยังไงที่จะเลิกกลัวมะเร็งการปรับจิตโอ้โห12ขั้นตอนที่คุณจะต้องทำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอาออกซิเจนเข้าร่างกายแล้วก็คลินิกทั้งเลือกต่างๆสรุปมาให้คุณอยู่ในคอร์สนี้มี PDF มี e-book มี PDF ให้คุณปริ้นแบบจำไม่ได้ใช่ไหมตารางของดร.แม็กซ์เกอร์สันมีตารางให้เลยคุณจะต้องเอาอะไรมาใส่กับน้ำผักกี่แก้วบ่อยขนาดไหนทำดีท็อกซ์เมื่อไรมีตารางให้คุณดูเลยแล้วคุณก็ปริ้นออกมาแปะไว้หน้าห้องครัวแล้วก็เตือนตัวเองเลยนะคะว่าวันนี้คุณจะต้องกินอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ทำของดร.แม็กซ์เกอร์สันโค้ชก็มีโบนัสให้มีวิตามินสำหรับคนที่รับคีโมมาแล้วทำยังไงจะไม่สุดแล้วยิ่งที่สำคัญหลายคนนะคะจะไปรับคีโม
เรียนคลาสนี้ก่อนไปรับคีโมค่ะถ้าคุณมีเพื่อนที่เป็นมะเร็งแล้วเพิ่งรู้ตัวแล้วตัดสินใจจะไปรับคีโมคุณเรียนก่อนอย่าบอกว่าเดี๋ยวหนูรับคีโมเสร็จแล้วค่อยมาเรียนไม่ค่ะตอนนั้นมันช้าไปแล้วนะช้าไปมันไม่ทันคุณจะต้องรู้ก่อนเพื่อที่จะไปรับคีโมรู้ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกินอะไรก่อนไปรับคีโมเป็นข้อมูลที่โค้ชรวบรวมมาให้คุณแล้วราคานี้เรียนได้ทั้งชีวิตเลยเดี๋ยวปีหน้าเราจะปรับระบบกันคุณจะเรียนออนไลน์ได้ระบบอื่นนะคะแต่ตอนนี้คุณเรียนทาง Facebook กลุ่มปิดนะคะราคา8,880 บาทเนี่ยคุณเรียนได้ทั้งชีวิตแล้วคุณก็เอาไปสอนคนอื่นได้ด้วยเมื่อไหร่ที่จิตตกคิดอะไรไม่ออกกลับมาดูวิดีโอในคลาสดึงจิตของคุณขึ้นมาให้ได้หลายคนนะคะทำตามคลาสอย่างที่โค้ชบอกนะคุณ S ดูวิดีโอทุกคลิปในคลาสเรียน3วันทำตามอย่างแบบตั้งใจมากไม่นานไปตรวจไม่มีมะเร็งบางคนใช้เวลา1ปีบางคนใช้เวลามากกว่านั้นบางคนใช้เวลา6เดือนแล้วคุณคิดว่าคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่คุณจะเริ่มวันนี้เลยไหมคุณจะเริ่มปฏิบัติเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้เลยหรือเปล่าหรือคุณจะรอคนอื่นมาบอกหรือคุณจะรอให้คนอื่นมาหยิบยื่นให้คุณทุกอย่างคุณเลือกได้ทุกอย่างคุณสร้างได้คุณทำให้เป็นมะเร็งได้คุณก็ทำให้หายได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณจะเชื่อในตัวเองหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะกลัวทำไม่ได้ลองกลับมาคิดค่ะว่าอะไรที่บล็อกคิดว่าเราทำไม่ได้คู่ครองลูกงานความเครียดหรืออะไรอะไรที่ทำให้เป็นตัวบล็อกให้คุณลงมือทำไม่ได้หรือตัวคุณเองคุณกลัวถ้าคุณกลัวคุณกลัวสถานการณ์อะไรให้คุณกระโดดไปอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วความกลัวมันจะหมดไปกลัวมะเร็งคุณก็กระโดดลงไปในนั้นเลยค่ะเป็นไงเป็นกันสู้ก็สู้ฉันทำทุกอย่างคุณคิดอย่างนี้ให้ได้คิดให้ได้นะคะว่าฉันหายแล้วหายจากมะเร็งแล้วความรู้สึกตรงนี้แหละค่ะที่จะช่วยหลายคนตอบว่าจะทำได้ยังไงฉันยังมีมะเร็งอยู่มันจะหายได้ยังไงคุณจะต้องโปรแกรมจิตตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะสมองอยู่เหนืออารมณ์และจิตใจอยู่เหนือร่างกายวันนี้โค้ชนาตาลีฝากไว้ตรงนี้นะคะคอมเมนต์กันมาหน่อยเป็นมะเร็งอะไรกันบ้างอยากให้โค้ชทำเรื่องอะไรคอมเมนต์กันมานะคะแล้ววันนี้โค้ชฝากตรงนี้ไว้นะคะคิดเสมอวันนี้ฉันทำอะไรที่ฉันบำบัดมะเร็งแล้วหรือยังทำหรือยังคะวันนี้หรือว่ามัวแต่มานั่งกลุ้มนั่งเศร้าอยู่ฉันจะหายไหมเนี่ยฉันจะหายไหมเนี่ยฉันดูเย็ดคนนี้แล้วอุตายแล้วฉันกลัวฉันทำไม่ได้ไม่ค่ะไม่คิดอย่างนั้นเอาใหม่นะคะวันนี้ตื่นขึ้นมาเฮ้ยเขียนไว้เลยค่ะวันนี้ฉันต้องทำอะไรบ้างวันนี้ต้องดีท็อกซ์กี่ครั้งดีวันนี้ฉันต้องกินอะไรกินผักสลัดหรือยังน้ำผักทำหรือยังผักออร์แกนิกหาไม่ได้ทำไงเสิร์ชเฟซบุ๊กค่ะรังสิตฟาร์มคลีนฟาร์มได้รื่นรมโอ้โหมีอะไรอีกเยอะมากทำไมคนอื่นเขาหากันได้แล้วทำไมฉันหาไม่ได้ล่ะทำไมอ่ะเพราะเขามองหาถ้าคุณเริ่มมองหาคุณก็จะเริ่มมองเห็นวันนี้นะคะโค้ชฝากไว้ตรงนี้นะคะเรียนแล้วปฏิบัติกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์อย่าลืม Subscribe ที่ YouTube Channel Health Coach Natalie ถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม Subscribe ที่ Channel นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาตาลีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ